สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในแคคตัสสวนอุ่นดินสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมาบอกเคล็ดลับการเลี้ยงกุหลาบหินให้สวยโตเร็วสีสดกันนะคะอันดับแรกเราก็จะมาดูที่ดินปลูกกันก่อนเลยนะดินที่ใช้ปลูกกุหลาบหินเนี่ยควรเป็นดินที่โปร่งแห้งคือสามารถแห้งได้เร็วอะค่ะหรือเราจะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะคะที่ร่อนแล้วเอาไปผสมในดินให้เยอะๆหน่อยก็ได้นะคะเพื่อที่เวลาเราลดน้ำไปเนี่ยเขาจะได้แห้งเร็วขึ้นค่ะและเวลาที่เรานำกุหลาบหินลงไปปลูกนะคะเราก็ไม่ควรจะบอกว่าเราไม่ควรเราไม่ต้องโรยหินหน้ากระถางก็ได้นะคะเพราะว่ากุหลาบหินเนี่ยเขาจะมีรากอากาศรากพวกนี้นะคะเขาก็จะหยั่งลงไปดูดอาหารในดินค่ะถ้าเราเอาหินไปโรยหน้ากระถางเขานะคะก็จะทำให้รากของเขาเนี่ยลงไปดูดอาหารไม่ได้ส่วนวิธีที่เราจะทำให้กุหลาบหินสีสดแบบนี้ตลอดนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่ากุหลาบหินเนี่ยเขาจะสีสดได้ถ้าเราเลี้ยงแดดนะคะถ้าได้แดดไม่พอเนี่ยสีเขาจะซีดเราสามารถเลี้ยงแดด100หรือแดด 70-80% ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกุหลาบหินที่มีกลีบบางเราไม่ควรเลี้ยงแดด100นะคะเพราะว่าจะทำให้กลีบของเขาเนี่ยไหม้ได้ค่ะส่วนเรื่องการให้น้ำนะคะฝนก็จะให้น้ำเหมือนกับที่เวลารดน้ำกระบองเพชรเลยค่ะคือจะให้น้ำสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะหรือว่าเมื่อดินแห้งก็ได้เพราะว่าฝนผสมดินจนโปร่งแล้วก็แห้งเร็วอะค่ะก็เลยจะสามารถรดน้ำได้บ่อยเพราะถ้าเรายิ่งรดบ่อยกุหลาบหินเราก็จะยิ่งโตเร็วค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับดีๆนะคะในการเลี้ยงกุหลาบหินให้สวยขอบคุณนะคะที่ติดตามแคคตัสสวนอุ่นดินสำหรับคลิปต่อไปนะคะฝนมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ